โรงเรียนมอบงานวิชาการให้กับนักเรียนแต่ก็ควรจะมีวิชาชีวิตให้กับพวกเขาด้วยซึ่งก็ต้องเป็นหน้าที่ของฉันครูแนแนวที่จะช่วยให้เรียนทุกคนได้รู้ถึงความฝันและชัดเจนกับเป้าหมายของพวกเขาให้ได้ผมอยากไปฝึกประสบการณ์เกี่ยวกับการแพทย์ครับได้เลยเดี๋ยวคุณครูทำเอกสารให้นะผมอยากไปนาซาครับเราต้องเริ่มจากจุดเล็กๆก่อนนะพี่ที่โรงเรียนเรานี่แหละไปเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับดาราศาสตร์เนี่ยเขาได้เกียรติบัตรมานะสแกน QR code แล้วก็สมัครศึกษาข้อมูลได้เลยค่ะผมชอบนะครับเอาละครับวันนี้เราอยู่ที่ห้องแนแนวนะครับเราจะมาปรึกษาปัญหาชีวิตกับคุณครูกันนะครับคือว่าผมเนี่ยอยากจะประสบความสำเร็จเกี่ยวกับด้านยูทูบเบอร์ครับก็เริ่มจากสิ่งที่เรากำลังทำนี้เลยทำคลิปสั้นๆแล้วก็อัพลง YouTube ก่อนนะคะแล้วมันก็จะแชร์ต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยอ๋อขอบคุณครับดีครับจ่ายผมเกเรแล้วประสบความสำเร็จได้ไหมครับครูว่านะถ้าเราประสบความสำเร็จแบบที่เราไม่เกเรอ่ะมันจะดีกว่านะเพราะว่ามันดีต่อคนอื่นด้วยขอบคุณครับจ่ายข้าวมันไก่ร้านประพรข้าวมันไก่ร้านลุงป้อมเจ้าไหนอร่อยกว่ากันครับผมอยากมีสนามบีบีกันในโรงเรียนทำไงดีครับผลการเลือกตั้งประธานนักเรียนเนี่ยแม่มันประชาธิปไตยจริงๆไหมครับ XAU USD ตอนนี้ตลาดแบบ bearish ครับผมขอวิธีตัด stop loss เพื่อหก profit หน่อยครับจะดีหรอวะมึงดีเอาเลยคุณเนี่ยคำปรึกษาดีที่สุดแล้วเด็กๆเชิญนั่งก่อนลูกค่ะนั่งก่อนครับวันนี้มาหาครูหนูมีเรื่องอะไรไม่สบายใจคะคือหนูไม่รู้จะประกอบอาชีพอะไรดีอะค่ะระหว่างสายบัญชีบริหารกับสายดนตรีเพลงแล้วหนูมีความชอบหรือว่ามีความถนัดในสายไหนมากกว่ากันนะคะหนูชอบการเป็นโปรดิวเซอร์เพลงมากค่ะแล้วก็ถนัดด้านดนตรีด้วยหนูทำบีทเพลงเก่งมากเลยนะคะมันก็ชัดเจนดีแล้วนะแล้วอะไรที่ทำให้หนูเกิดความลังเลใจคะคือพอพ่อแม่หนูรู้พวกเขาเครียดมากค่ะเพราะหวังว่าอยากให้หนูเป็นนักบัญชีอย่างที่หนูเคยอยากเป็นนะคะแต่เหมือนพวกเขาไม่ไว้ใจอยู่เลยหนูก็เลยเครียดมากตอนนี้ไม่รู้จะทำยังไงดีค่ะกูขอให้หนูเชื่อมั่นในสิ่งที่หนูกำลังจะทำนะถ้าหนูมีความเชื่อมั่นแล้วก็มีความตั้งใจจริงทำมันจนประสบความสำเร็จวันนั้นทุกคนจะเข้าใจในสิ่งที่หนูทำค่ะขอบคุณมากเลยนะคะก่อนหน้านี้หนูไม่ได้คุยกับใครเลยหนูอึดอัดใจมากค่ะฉันเชื่อว่านักเรียนทุกคนมีเรื่องที่อยากจะเล่าและเป้าหมายที่อยากจะเป็นฉันต้องทำหน้าที่ในการซัพพอร์ตพวกเขาฉันจะทำมันต่อไป